เล่นสกีจากยอดเขาแช่ออนเซนกลางหิมะชมหมู่บ้านชิราคาวะโกะนอนเต็นท์โดมเหมือนอยู่ในสโนว์บอลเลาะไปหมู่บ้านโคโนฮะฝึกวิชากับอาจารย์จิระยะแล้วไปทำภารกิจกู้โลกจากกอซิล่าเที่ยวปราสาทนางโงย่าเกาะตู้ปลาในแอควาเรียมแวะเยี่ยมบ้านมาริโอแล้วไปดูโชว์เวทมนต์กับแฮร์รี่พอตเตอร์หาของกินในตลาดคุริมงกินเนื้อวากิวโกเบยังไงให้ได้ราคาถูกที่สุดงบไม่เกิน500เยนแวะซื้อของเล่นที่เดนเดนทาวหามุมถ่ายรูปเสาธุรกิจแบบไม่มีคนที่ศาลเจ้าฟูชิมิไกด์ไลน์เที่ยวโอซาก้านางโงย่าโกเบกีฟุรวม9วันเด็กไม่เบื่อผู้ใหญ่สบายกระเป๋าสรุปค่าใช้จ่ายให้ตามกันไปได้เลยทริปนี้ผมเดินทางโดยสายการบินพีชจองกรุงเทพโอซาก้าไปกลับอยู่ที่ 12,000 บาทราคาเนี้ยแบ็คแพคกันนะครับไม่รวมกระเป๋าเครื่องออกตี1ไปถึงโอซาก้าตอน 9:00 น.ผมใช้ตั๋วคันไซมินิพาสราคา 3,000 เยนเดินทางจากสนามบินคันไซใช้โอซาก้าลูปไลน์เที่ยวโกเบนาราเกียวโตได้ครับแต่ถ้าใครเที่ยวในโอซาก้าไม่แนะนำให้ซื้อนะครับเพราะเราใช้โอซาก้าเมโทรมากกว่าลงรถไฟแวะถ่ายรูปคู่กับกุริโกะแล้วเดินเล่นแถวดงทูบุริเอาตรงๆนะแถวนี้ของกินแพงมากถ้าใครอดใจไหวเดินไปอีกสักหน่อยนึงครับผมตั้งใจจะมาหาของกินที่ตลาดคุโรมงเพราะว่าหลายคนเนี่ยรีวิวว่าของกินถูกเอาเข้าจริงๆเดินดูร้านที่คนรีวิวส่วนใหญ่ไม่มีร้านไหนถูกเลยราคาของบางอย่างแพงกว่าที่ผมเคยกินที่โตเกียวอีกครับแต่เดินทางมาไกลครับหิวทนไม่ไหวจัดทาโกยากิไปรองท้องก่อน12ลูก700เยนอันนี้ถือว่าไม่แพงครับแต่ย่านอื่นเนี่ยขายถูกกว่านี้ครับเอกลักษณ์ของทาโกยากิที่โอซาก้าเนี่ยจะนิ่มไม่ใช่ลูกกลมๆแข็งๆกรอบๆเหมือนที่โตเกียวครับรสชาติก็จะจัดจ้านแล้วก็เข้มข้นมากกว่าสุดท้ายทนความหิวไม่ไหวก็ต้องมาอิ่มกับดงบุริราคา 1,900 เยนครับแล้วเมนูนี้ครับที่มาโอซาก้าต้องลองนะครับคือทาโกเซนทาโกเซนคือทาโกยากิที่ยัดไส้มาในแผ่นขนมเซมเบ้ราคา700เยนอร่อยดีครับแปลกดีครับรสชาติเหมือนกินข้าวเกี๊ยวกุ้งพร้อมกับทาโกยากิที่ญี่ปุ่นโรงแรมจะให้เราเข้าเช็คอินหลัง 4:00 น.เย็นผมพักที่โรงแรมบีโจยุสูตรฮานะที่นี่อยู่ติดกับตลาดคุโรมงเดินแค่5ก้าวเท่านั้นเองสามารถนอนได้4คนครับราคาคืนละ 3,000 บาทเขามีเครื่องซักผ้าให้ครับทำให้เราอยู่หลายวันเนี่ยไม่ต้องขนเสื้อผ้ามาเยอะเหตุผลที่ผมเลือกเลยเพราะเขามีครัวครับเราสามารถซื้อของในตลาดมาทำกินเองได้ห้องน้ำเล็กๆสไตล์บ้านญี่ปุ่นมีอ่างให้เราแช่น้ำได้ครับสบู่แชมพูแปรงสีฟันไดเป่าผมมีให้ครบครับใครมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับจริงๆได้ทุกเมืองนะอีกวิธีนึงนะที่เราจะสามารถประหยัดค่าอาหารได้นะครับนั่นก็คือการซื้อของกินจากซูเปอร์ในช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นซูเปอร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยของเขาจะมีการลดราคาด้วยลดตั้งแต่ 20% ถึงลดครึ่งราคาวันนี้นะครับผมก็จัดมานะเป็นแบบเซตใหญ่ๆเลยนะซึ่งจริงๆเนี่ยตอนที่ผมเดินในตลาดคุรุมงเนี่ยราคาอาหารค่อนข้างสูงเลยนะเดี๋ยวนี้ใครมาแต่ก่อนเนี่ยราคาจะถูกนะปัจจุบันราคาแพงขึ้นมากนะครับแต่ในซูเปอร์มาร์เก็ตราคาไม่แพงปกติในประเทศอื่นๆการล่าวานเป็นเรื่องผิดกฎหมายครับแต่ในประเทศญี่ปุ่นเราสามารถเห็นเนื้อวานวางขายทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่สำคัญคือราคาถูกมากด้วยผมก็ลองซื้อมาชิมดูครับอยากรู้ว่าขาวสีเหนือนแบบเนื้อวัวมากกลิ่นมันมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นคล้ายๆตับแต่สัมผัสเหมือนเนื้อวัวตอนที่เดินในตลาดเนี่ยผมเห็นเนื้อวากิวโกเบเสียบไม้ขาย4ชิ้นในราคา 1,500 เยนแต่เนื่องจากผมมีครัวครับผมก็เลยเดินเข้าไปซื้อในซูเปอร์ที่เพื่อนๆเห็นทั้งหมดเนี่ยราคาแค่400กว่าเยนเท่านั้นเองกลิ่นสุดยอดอ่ะสมเป็นเนื้อโกเบนุ่มละลายในปากเลยแค่ใส่เกลืออย่างเดียวก็พอใครที่ชอบของเล่นฟิกเกอร์หรืออนิเมะรวมถึงกันพลาเนี่ยแนะนำให้ไปเดินที่เดนเดนทาวครับผมเดินจากที่พักมาเดนเดนทาวเนี่ยใช้เวลาแค่7นาทีของเล่นของสะสมต่างๆมีขายในราคาถูกมากถ้ามีเด็กๆมาแวะไปรับรองได้ของติดไม้ติดมือกลับมาแน่นอนครับช้อปปิ้งเสร็จผมเดินต่อมาอีก10นาทีถึงย่านชินเซไกเพื่อมาถ่ายรูปกับหอเก็งคาคุถ้าเดินมาช่วงข้ามจากฝั่งเดนเดนทาวเนี่ยร้านส่วนใหญ่จะปิดแล้วครับแต่ถ้าเดินมาถึงหอแล้วทะลุมาอีกฝั่งนึงจะเห็นว่าร้านส่วนใหญ่เปิดช่วงกลางคืนครับลูกผมดูรีวิวร้านคุระซูชิมาก็เลยได้แวะเข้ามากินตามรอยพี่แป้งครับไม่ผิดหวังเลยครับถือว่าซูชิคุณภาพดีราคาถูกมากด้วยจานหนึ่งแค่130เยนเท่านั้นเองความสนุกมันอยู่ตอนกินเสร็จครับเพราะเราจะได้สุ่มกาชาปองจากจานที่เรากิน5จานจะได้เล่น1เกมแล้วถ้าเกมชนะก็จะมีกาชาปองตกลงมาครับวันต่อมาผมพาลูกๆมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคังสำหรับคนที่มาโอซาก้านะจะชอบดำน้ำไม่ชอบดำน้ำนะครับอยากสัมผัสโลกใต้ทะเลนะแนะนำให้ลองแวะมาดูสักครั้งหนึ่งครับค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 2,700 เยนครับส่วนเด็ก 1,400 เยนที่นี่ถือว่าเป็นอควาเรียมที่มีตู้ปลาขนาดใหญ่แล้วก็ติดอันดับต้นๆของโลกครับคนส่วนใหญ่ก็จะมาดูจินเบหรือว่าฉลามวาฬกันแต่จริงๆแล้วที่นี่ก็ยังมีแมนต้าที่อยู่ในตู้เนี่ยเป็นเดวิลแมนต้านะครับเราไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยนอกจากนั้นยังมีฉลามหัวค้อนโรนินโรนันรวมถึงอีเกิลเลด้วยครับและนี่คือหนึ่งในสัตว์หายากที่เราจะเจอในการดำน้ำนั่นก็คือโมลาโมล่าครับตู้ใบนี้มีความลึกถึง9เมตรนะครับจุน้ำ 5,400 ตันและนี่คือตัวอย่างความหนาของกระจกตู้นี้ครับเราสามารถชมวิวมุมสูงของโอซาก้าได้โดยการนั่งชิงช้าสวรรค์ที่อยู่หน้าอะควาเรียมผู้ใหญ่ราคา900เยนครับส่วนเด็กราคา450เยนเลือกได้ทั้งกระเช้าธรรมดาและกระเช้าซีทูราคาเท่ากันครับแล้วก็จะเห็นวิวแบบนี้เลย
มื้อกลางวันผมกินง่ายๆในฟู้ดคอร์ตนะครับส่วนมื้อเย็นก็ยังคงกลับมากินที่พักซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาทั้งหมดวันนี้ 1,700 บาทครับมีซาซิมิหลายชนิดหอยโฮตาเตะปลาไหลรวมถึงไวท์สตรอเบอรี่ราคาพิเศษที่ลดราคากล่องนี้ไม่ถึง 1,600 เยนครับสตรอเบอรี่สีแบบนี้ถ้าอยู่เมืองไทยบอกเลยครับผมคงไม่ซื้อกินเพราะว่าคงเปรี้ยวแน่ๆมันหวานหอมแต่มันไม่ได้หวานเจี๊ยบเนาะมันหวานเหมือนผลไม้มันหวานเหมือนสตรอเบอรี่หวานแล้วมันก็จะหอมขึ้นจมูกแล้วไม่มีเปรี้ยวเลยแต่ถ้าเมืองไทยอย่าไปกินนะแบบนี้นะแล้วก็แบบใครชอบแบบกินสตรอเบอรี่เพราะความเปรี้ยวไม่แนะนำ2วันแรกผมอยู่ที่โอซาก้าแต่4วันหลังจากนี้ผมจะเดินทางไปเกียวโตกีฟุนาโกย่าไปเล่นสกีและไปหมู่บ้านชิราคาวะโกะครับผมเช่ารถพร้อมยางหิมะและ TEP แบบเหมาจ่ายทั้งหมดในราคา 52,000 เยนครับในการเดินทาง4คนแบบนี้มีอิสระมากกว่าและยังราคาถูกกว่าการนั่งรถไฟด้วยครับผมขับรถจากโอซาก้ามาชั่วโมงเศษถึงเกียวโตแวะศาลเจ้าฟูชิมิก่อนเลยผมไม่ใช่สายวัดนะครับดังนั้นภายในวัดต่างๆเนี่ยผมก็เลยไม่ได้เข้าไปแต่เหตุผลที่มาเนี่ยก็เพราะว่าคนกล้วยอยากถ่ายรูปกับเสาธุรีสีแดงหลายๆต้นแต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเนี่ยคนก็เยอะตลอดตอนแรกผมคิดว่าต้องขึ้นไปสูงๆก่อนถึงจะคนน้อยแต่พอเดินไปสักพักจะเจอทางแยกครับให้เราเดินขึ้นไปก่อนพอถึงจุดที่เขาขายเครื่องรางเนี่ยให้เรายูเทิร์นกลับได้เลยครับคนส่วนใหญ่เดินขึ้นไปต่อครับพอเราหันหลังกลับมาปุ๊บก็จะเห็นทางเดินโล่งๆแบบนี้เลยทีนี้เราจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอยังไงก็ไม่มีใครติดเฟรมแล้วก็ไม่มีใครว่าละครับที่เกียวโตก็จะมีของกินที่แปลกๆแล้วน่าลองอย่างขนม10เยนที่จริงๆเนี่ยราคา500เยนรสชาติก็คล้ายๆกับไทยากิไส้โมจิชีสเนี่ยแหละครับมีเสี่ยวหลงเปาอีก500เยนแถวนี้ของกินเยอะครับกินเล่นถ่ายรูปได้แต่ราคาของกินไม่ได้ถูกนะครับผมขับรถต่อมาที่วัดคิโยมิสึแถวนี้จะหาที่จอดรถยากมากแล้วก็ราคาแพงมากครับตลอดทางเดินขึ้นเนี่ยเต็มไปด้วยร้านขายของชำร่วยอาหารขนมแล้วก็นักท่องเที่ยวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นทุกคนถือก็คือเจ้าแตงกวาดองอันนี้เนี่ยแหละครับใครเดินมาก็ต้องถือแตงกวาเนี้ยกินไปทั่วเลยก็เลยแบบต้องลองบ้างละอ๋ออร่อยอร่อยอร่อยมันเค็มๆมันถ้าใครแวะมาลองชิมดูแนะนำให้ซื้ออันเดียวพอนะครับพอเดินขึ้นมาข้างบนสุดผมก็ไม่ได้เข้าไปที่วัดนะครับเพราะว่าคนเยอะมากแวะถ่ายรูปแค่นี้แหละก่อนกลับผมแวะทานอาหารร้านนี้ครับราคาถือว่าเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวดีเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 1,800 เยนครับผมออกจากเกียวโตประมาณ 4:00 นเย็นครับรถต่อมาอีก3ชั่วโมงถึงเมืองกิฟุทุกคนครับก่อนที่เราจะไปชิราคาวะโกะพรุ่งนี้นะเราก็แวะนอนกันที่กิฟุ1คืนพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะออกจากที่นี่แต่เช้าครับแล้วก็มุ่งหน้าไปเล่นหิมะกันเลยที่พักกิฟุเนี่ยผมนอนโรงแรมในเมืองครับ2ห้องอยู่ที่ 2,750 บาทผมขับรถออกจากเมืองกิฟุแต่เช้ามุ่งหน้าชิราคาวะโกะระยะทางที่ผมต้องขับ180กิโลแต่ต้องขึ้นเขาเข้าอุโมงค์และฝ่าหิมะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับอ่ะระหว่างทางไปนะครับตอนนี้เราก็เจอหิมะแล้วหิมะตกแล้วนะครับตอนนี้ก็แบบหนาวมากอุณหภูมิ0องศาพอดีครับความรู้สึกก็เหมือนอยู่ในช่องฟิตอะตอนนี้ครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเวลาที่เราขับรถบนหิมะเนี่ยฟีลลิ่งมันรู้สึกยังไงครับอย่างแรกนะเวลาที่เราจองรถมานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บอะไรก็ตามคุณต้องจองรถที่มีสโนว์ทายหรือว่ายางหิมะนะครับถ้าไม่มียางหิมะเนี่ยเขาจะไม่ให้เราขับมาในโซนพวกนี้นะครับแล้วก็มันจะอันตรายมากๆด้วยอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับตอนนี้ผมขับเนี่ยคือหิมะตกนะครับคือตกหนักมากเลยนะแล้วก็ข้างทางนะครับก็จะเต็มไปด้วยหิมะทั้งหมดเลยถนนเนี่ยมันก็จะเปียกๆนะจริงๆแล้วความรู้สึกในการขับเนี่ยก็เหมือนกับขับถนนเปียกน้ำที่บ้านเราเวลาที่ขับรถปกติอาจจะรู้สึกเหมือนยางทั่วไปนะครับเสียงไม่ได้ดังอะไรนะแต่ว่าเวลาที่เราเจอแบบพื้นที่ที่เป็นน้ำอ่ะมันรู้สึกได้เลยนะครับว่ายางมันหนึบนะความเร็วที่ทำได้จริงๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะขับกันอยู่50 80 100นึงไม่เกินนี้นะครับจริงๆขับ100นึงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเนาะควบคุมการทรงตัวต่างๆได้เวลาขับรถเนี่ยไม่มีการโอเวอร์เซียนะครับหรือว่าเนี่ยเวลาเข้าโค้งนะอย่างตอนนี้ผมลงเขาแล้วก็เข้าโค้งด้วยนะครับจะรู้สึกว่ายางมันหนึบมากนะเวลาเบรกเบิกนะก็ไม่มีการลื่นถลายนะครับจะบอกว่าถนนเมืองไทยเวลาลื่นๆขับยากกว่าเยอะและตอนนี้ผมก็มาถึงหมู่บ้านชิราคาวะโกะนะครับที่นี่อาจจะเป็นบ้านญี่ปุ่นแบบโบราณซึ่งบ้านที่นี่จะเป็นทรงแบบกัสโซซึคุริซึ่งการที่หลังคาออกแบบสูงชันแบบนี้จะช่วยทำให้หิมะไม่สะสมอยู่บนหลังคาครับชิราคาวะโกะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีหิมะตกบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้ว1เดือนเนี่ยจะมีการจัดเทศกาลไฟ 2-3 ครั้งนะครับสำหรับคนที่มาพักที่นี่สามารถดูไฟกลางคืนที่นี่ได้ด้วยมาถึงนี่แล้วก็ต้องแวะกินข้าวจี่ญี่ปุ่นซะหน่อยดังโง่ก็อร่อยครับตอนนี้อะไรที่มันร้อนๆอร่อยหมดแหละแล้วเมื่อมาถึงนี่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องกินนั่นก็คือพุดดิ้งครับเพื่อเจ้าสิ่งนี้คุณกล้วยยอมต่อคิวยาวมากมากินกันเจ้าสิ่งนี้คุ้มค่าการรอคอยจริงๆครับแนะนำให้มาลองกินนะวันที่ผมมาเนี่ยคนไทยเยอะมากแล้วก็คนญี่ปุ่นเยอะมากด้วยครับเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวต่อ3วัน
ผมเข้าชมในบ้านแล้วก็พิพิธภัณฑ์ต่างๆใช้เวลาที่นี่ประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็พาคุณกล้วยมาถ่ายรูปเช็คอินที่บ้าน3หลังตรงนี้ครับผมไม่ได้นอนที่หมู่บ้านชิราคาวาโกะนะครับเนื่องจากพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะไปเล่นสกีผมเลือกพักที่นอร์ทวิลเลจฮิรุกานะที่เนี่ยเป็นเต็นท์โดมกลางหิมะครับแล้วที่นี่ก็ใกล้ลานสกีที่ผมจะไปเล่นมากๆขับรถไปแค่5นาทีเท่านั้นเองไปกันครับเดี๋ยวพาไปดูนะว่าเต็นท์กลางหิมะเป็นยังไงเฮ้ยโอเคดีเลยมีไมโครเวฟนะครับมีฮีเตอร์มีฮีเตอร์ทำความร้อนให้นะอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมีครบเลยแล้วก็วันนี้ผมพักกัน4คนนะเฮ้ยตอนแรกนึกว่าเล็กดูข้างนอกข้างในไม่เล็กนะใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาบุกนวมกันหนาวไว้ทั้งหมดเลยนะมีม่านแล้วก็นี่ครับเห็นวิวเป็นป่าสนหิมะออกไปแบบนี้เลยมีโซฟานะครับแล้วนี่ที่เราอยากจะใช้กันก็คือโต๊ะอุ่นร้อนครับโต๊ะอุ่นร้อนส่วนด้านนอกนะครับก็จะมีอ่างแช่น้ำกลางแจ้งนะครับซึ่งอากาศหนาวขนาดนี้ผมคงแช่น้ำตรงนี้ไม่ไหวข้างๆเป็นห้องซาวน่านะครับส่วนตัวของเราเลยแต่น้ำที่อยู่ตรงนี้เนี่ยแข็งเป็นน้ำแข็งเลยครับทุกคนความฝันของคุณกล้วยเนี่ยก็คือการแช่ออนเซ็นกลางหิมะครับผมขับรถออกจากที่พักไปอีกประมาณ30กิโลผมกับคุณกล้วยเนี่ยไปออนเซ็นที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็พลาดทุกครั้งนะครับเนื่องจากว่าเรามีการสักเนาะสักแท็กทูที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดมีแท็กทูเนี่ยเขาจะไม่ให้แช่บ่อรวมนะครับแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้ใครจะแช่เขาก็ไม่ค่อยซีเรียสนะเราสามารถใช้ตัวปิดนะครับแท็กทูเนี่ยปิดได้นะมาเป็นครอบครัวครับอยากจะแช่ส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นก็นี่ครับข้างหลังนี้ครับก็จะเป็นห้องส่วนตัวนะใช่ครับที่นี่เป็นออนเซ็นส่วนตัวที่เราสามารถแช่ไปพร้อมกับชมวิวภูเขาหิมะไปด้วยได้ครับค่าใช้จ่าย50นาที 10,000 เยนต่อห้องเข้าได้4คนที่นี่จะเป็นน้ำแร่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ40องศาครับคนที่แช่ออนเซ็นครั้งแรกก็สามารถแช่ได้สบายๆแล้วอย่าลืมนะครับก่อนลงแช่บ่อออนเซ็นเนี่ยเราจะต้องอาบน้ำล้างตัวก่อนนะครับการแช่ออนเซ็นเนี่ยเราแช่สัก 25-30 นาทีกำลังพอดีครับถ้านานกว่านั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าร้อนเกินไปคือจะบอกว่าคนที่มาเป็นกลุ่มนะบางทีเรามากับเพื่อนนะเป็นกลุ่มหลายๆคนแล้วเราก็ไม่ได้อยากแชร์พร้อมกับเพื่อนของเราอย่างเงี้ยนะก็ให้เพื่อนกลุ่มนึงเนี่ยสมมติมาแบบเป็น2คู่เป็นแฟนกัน2คู่อย่างเงี้ย2คนนะครับไปรอกินข้าวก่อนเนาะเราก็แช่สักครึ่งชั่วโมงเสร็จปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ไปตามเพื่อนเรามาแล้วก็สลับกันแช่เราก็เป็นข้าวนะแบบผมว่าแบบเนี้ยแผนเนี้ยนั่นเนี้ยโอเคมากส่วนอาหารที่นี่นะเขาก็จะขายราคาเป็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่นักท่องเที่ยวต่างประเทศราคาอย่างที่คุณกล้วยกินข้าวหน้าปลาไหลเนี่ยก็แค่ 1,500 เยนเท่านั้นเองนี่มันถูกกว่าแบบที่เรากินแบบในเมืองเยอะมากอ่ะค่าตัวเองเท่าไหร่แฮมเบอร์ก 1,200 1,200ดูเนื้อชิ้นเบลิ่มเลยผมอยากจะแชร์ประสบการณ์การนอนเต็นท์โดมกลางหิมะให้ฟังนะครับถ้าใครไม่เคยลองอยากลองลองแค่คืนเดียวพอนะถึงจะบรรยากาศดีมีฮีเตอร์และมีโต๊ะอุ่นแต่บอกเลยว่ามันหนาวมากถึงผมจะเที่ยวต่างประเทศมาหลายครั้งนะครับแต่นี่คือครั้งแรกครับที่ผมมาเมืองที่มีหิมะและนี่คือครั้งแรกเหมือนกันครับที่ผมได้เล่นสกีความพีคคือเราจะไม่เรียนสกีครับเราจะเล่นกันเองเลยผมมาที่ลานสกีทาคาสุสโนว์พาร์คที่นี่เนี่ยเราไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมาเลยครับสามารถเช่าได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสกีสโนว์บอร์ดหรือช็อตสกีรวมกางเกงเสื้อกันหิมะแล้วก็ลิฟต์สำหรับ1วันเต็มสำหรับหมวกแว่นแล้วก็ถุงมือเนี่ยเขาให้เรากลับบ้านไปเลยนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี่ก็คือ 16,400 เยนต่อคนครับเดี๋ยวมาดูผมจะพยายามสอนลูกๆคุณกล้วยนะโดยที่เราไม่เข้าคอร์สเรียนเลยดูซิว่าวันนี้จะเล่นได้ไหมต้องบอกทุกคนครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเล่นไอสเก็ตบ่อยมากครับทำให้มีพื้นฐานของไอสเก็ตค่อนข้างดีผมเองก็คิดว่าการเล่นสกีเนี่ยก็คล้ายกับการเล่นไอสเก็ตเนี่ยแหละครับและผมเลือกเล่นสกีเบลดหรือว่าช็อตสกีซึ่งมีความใกล้เคียงกับไอสเก็ตหรือว่าโรลเลอร์เบลดมากๆผมสกีลงเนินไปอยู่นะแต่แบบลงไปแบบช้าๆนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้ยากมากอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆครับเด็กๆใช้เวลาฝึกประมาณ 10-15 นาทีก็พอเล่นได้ประมาณนี้เลยครับทำไมดูดิช้าๆอยู่ดิวิวมาละดิครับคุณกล้วยมาละมาสู้ๆหลังจากที่เราฝึกมือฝีมือกันพอได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะทำการขึ้นไปบนจุดสูงสุดของลานสกีแห่งนี้นะครับจุดสูงสุดของลานสกีตรงนี้สวยมากๆครับและในแผนที่เขาก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้มือใหม่สามารถเล่นได้ด้วยแต่ผมอาจจะตัดสินใจเร็วไปหน่อยที่พาทุกคนขึ้นมาเพราะทุกคนล้มลุกคลุกคลานสะบักสะบอมแบบนี้ครับซึ่งระยะทางจากยอดเขาลงไปข้างล่างสุดเนี่ย3กิโลครึ่งซึ่งถือว่าไกลมากๆสำหรับมือใหม่ครับยิ่งเล่นไปผมก็ยิ่งรู้สึกแปลกๆครับผมรู้สึกว่าทางค่อนข้างชันอันนี้มันเป็นทางมือใหม่จริงๆหรอแต่สุดท้ายเราก็มาถึงข้างล่างได้ครับและผมก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าที่เนี่ยเขาแบ่งมือใหม่เป็น2ระดับคือถ้าระดับเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ชั้น1ถึง5ครับ
ส่วนระดับที่ผมขึ้นมาเนี่ยคือชั้นที่19ภารกิจวันนี้เสร็จเรียบร้อยครับใช้เวลา1วันเต็มกับการเล่นสกีครั้งแรกนะครับเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงนะครับใครมาเล่นที่นี่นะก็แนะนำนะครับให้เล่นโซนสีเขียวนะครับสำหรับมือใหม่เท่านั้นนะผมออกจากลานสกี 6:00 น.ขับรถมาถึงนาโงย่าประมาณ 20:00 น.เด็กๆก็เหนื่อยจนนอนหลับกันครับผมออกมาเดินเล่นกับคุณกล้วยคือคนเดิมเต็มถนนน่ะถ้าเทียบกับเมืองไทยนี่แบบเหมือนย่านสีลมเลยตอนนี้ 3:00 น.กว่าคนก็ยังออกมาเดินเต็มถนนอยู่เลยครับคนครับคาราโอเกะเยอะมากร้านเยอะมากจริงร้านเที่ยวกลางคืนน่ะผมก็แวะไปเช็คอินที่ Oasis 21นะครับจริงๆแวะมาถ่ายรูปเฉยๆนะครับแถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรผมอาจจะมาดึกหน่อยนะครับร้านอาหารแถวนี้ก็เริ่มปิดกันแล้วและผมก็เลยแวะมากินร้านอาหารท้องถิ่นของคนนาโกย่าครับร้านแบบนี้คนท้องที่กินกันครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวและไม่น่าเชื่อว่าของสิ่งนี้อร่อยมากๆครับมันคือกะหล่ำปีจิ้มกับมิโซะครับเฮ้ยอร่อยเฉยมื้อนี้อาหารเต็มโต๊ะมีเครื่องดื่มด้วยเชื่อไหมครับหมดไปแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองอย่างที่ผมบอกครับถ้าเราเจอร้านของคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้แพงนะครับส่วนใหญ่จะแพงเฉพาะในร้านที่ขายนักท่องเที่ยวและเนี่ยผมกินข้าวเสร็จ4:30 น.ออกมายิ่งดึกคนก็ยิ่งเยอะครับส่วนที่พักที่นางโอย่าเนี่ย2ห้องราคา 3,500 บาทครับเห็นวิวมุมสูงแบบนี้เลยก่อนจะออกจากนางโอย่าผมก็แวะเที่ยวปราสาทนางโอย่าสักหน่อยนึงครับซึ่งวันนี้ฝนตกครับถ้าใครเคยดูอนิเมะเยอะๆหรือศึกษาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจะรู้ว่านาโงย่าเนี่ยเป็นเมืองของ3วีรบุรุษครับซึ่งเขาก็จะมีคอสเพย์ของซามูไรและนินจาเดินอยู่ตามปราสาทนาโงย่าให้เราถ่ายรูปด้วยครับซึ่งวันนี้เขาไม่เปิดให้เราเข้าชมในปราสาทครับผมสามารถเข้าชมได้แค่เรือนรับรองแต่ส่วนที่ถูกใจผมเนี่ยคือส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ครับส่วนนี้เขาเล่าถึงวิธีการบูรณะปฏิสังขรณ์ปราสาทนาโงย่าขึ้นมาใหม่ปราสาทนาโงย่าในเด็กๆเข้าชมฟรีครับส่วนผู้ใหญ่มีค่าใช้จ่าย600เยนแล้ววันนี้ผมก็ขับรถกลับโอซาก้าครับค่าทางด่วนทั้งหมดตลอดทริปผมไม่ต้องเสียนะครับเป็นแบบเหมาจ่ายส่วนค่าน้ำมันตลอดทริป 8,000 เยนครับผมขึ้นรถเช่าเช้าวันต่อมาเดินทางมาที่นิจิเกนโนโมริหรือสวนสนุกนารุโตะและบัตรรถไฟที่ผมใช้ก็คือ JR คันไซมินิพาสครับบัตรรถไฟอันนี้นะครับเรานั่งคุ้มมากๆนะเรานั่งจากโอซาก้าผ่านโกเบมาแต่มาไม่ถึงสวนสนุกนารุโตะนะครับลงได้แค่ไมโกะเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องต่อรถบัสที่มีลายนารุโตะแบบนี้เข้ามาที่สวนสนุกครับหลังจากลงรถไฟเสร็จแล้วเราก็ต้องเดินเท้าเข้ามาอีกประมาณ1กิโลเศษเราก็จะมาเจอกับหมู่บ้านโคโนฮะและสมาชิกหมู่บ้านที่รอต้อนรับเราอยู่ครับซึ่งถ้าเพื่อนๆดูตั๋วออนไลน์มาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นหลายราคานะครับมีตั้งแต่700บาทจนถึง 3,500 บาทแต่ผมบอกเลยครับว่าเดินมาซื้อที่สวนสนุกเนี่ยถูกกว่าตอนที่เราเข้ามานะครับเขาจะแจกโบรชัวร์อันนี้ให้ตอนทางงานอินโฟเมชันครับมีส่วนลดด้วยอีก 10% ซึ่งบัตรเข้าราคาถูกที่สุดเนี่ยเราสามารถเข้าเล่นกิจกรรมได้ทั้ง2กิจกรรมนะครับใครที่เป็นแฟนคลับนารูโตะเนี่ยรับรองกรี๊ดแตกแน่ครับข้างงานที่เห็นก็คือเขาโฮคาเงะมาถึงหมู่บ้านโคโนฮะทั้งทีต้องแวะกินราเมนร้านอิจิราคุกันก่อนผมว่าราคาไม่แพงนะสำหรับการเที่ยวสวนสนุกนะครับราคาเริ่มต้น 1,200 เยนจานที่แพงที่สุดนี่ก็คือประมาณ 1,800 เยนครับส่วนรสชาติก็ราเมงในญี่ปุ่นทั่วไปครับแต่ยังไงมาแล้วก็ต้องกินนะกิจกรรมที่นี่จะมีคัมภีร์ฟ้ากับคัมภีร์ดินนะครับสำหรับคัมภีร์ฟ้าเนี่ยเราก็จะเข้าเขาวงกตไปช่วยนารูโตะก็จะมีด่านมีอุปสรรคมีการปีนขึ้นปีนลงปีนเพื่อผาแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆแต่ไฮไลท์ที่ผมชอบก็คือการประสานอินเพื่อเปิดประตูครับวิธีเล่นก็คือให้เราดูก่อนครับว่าประตูเนี่ยถูกปิดด้วยคาถาอะไรแล้วก็ประสานอินเป็นคาถาที่ลบล้างท่าตรงข้ามครับเราเปิดได้ผมแนะนำว่าใครเล่นกิจกรรมเนี่ยให้เข้าห้องน้ำมาให้เรียบร้อยนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยหาทางออกต้องใช้เวลาสักพักเลยทีเดียวต่อมาก็คือกิจกรรมคัมภีร์ดินครับซึ่งวันนี้เขาปิดบริการนะครับแต่เราสามารถเข้ามาเดินเล่นถ่ายรูปรวมถึงใช้ AR ในการถ่ายรูปได้ด้วยครับแล้วก็อยู่ตรงที่ถ่ายรูปของคุรามะหรือก้าวหางทุกคนก็คือสถานของนารุโตะนะนี่เลยอะไรเนี่ย ให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของนิจิเกนโนโมรินะครับเข้ามาในหมู่บ้านโคโนฮะเนี่ยเราจะสามารถเล่น AR แบบนี้ได้ครับวันที่ผมมาเนี่ยคนน้อยมากครับไม่ต้องต่อคิวเลยนะใช้เวลาเดินครบทุกโซนเนี่ยแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองที่เนี่ยนอกจากจะมีหมู่บ้านโคโนฮะของนารุโตะแล้วก็ยังมีสวนสนุกของชินจังที่วันนี้เปิดให้เราเข้าเล่นฟรีครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโซนทางเข้าของดราก้อนเควสครับไหนๆก็เดินทางมาแล้วนะครับผมก็เลยแวะมาเล่นโซนก็อดซิลล่าด้วยอีกสักหน่อยโซนก็อดซิลล่าเนี่ยค่าเข้า 3,800 เยนครับรวมค่าทำกิจกรรมทุกอย่างครบแต่ถ้าเราเข้าโซนอื่นมาก่อนเนี่ยเราจะได้ส่วนลดเพิ่มอีกคนละ 1,000 เยนครับเราจะได้เล่นซิปไลน์เข้าไปในปากก็อดซิลล่าแล้วก็ไปยิงปืนสู้กับก็อดซิลล่าครับตรงนี้ใส่สายเซฟตี้ถือกล้องวิดีโอไม่ได้ก็เลยใช้ภาพจากกล้องมือถือแล้วกันนะครับ
และในพิพิธภัณฑ์นอกจากจะมีโมเดลของกอซิลล่าแล้วก็ยังมีสัตว์ประหลาดอีกหลายตัวเลยครับให้เราได้ชมก่อนเดินออกเนี่ยเขาจะให้เราเข้าไปถ่ายในสตูดิโอกับกอซิลล่าครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 เยนนะครับจะได้รูปถ่าย2รูปแล้วก็ได้วิดีโอกลับมาบ้านแบบนี้ครับถ้าใครเบื่อในเมืองโอซาก้าแล้วนะครับก็แวะมาเที่ยวดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจากตรงนี้นะเราสามารถไปเที่ยวต่อที่เมืองโกเบได้เพราะอยู่ใกล้ๆกันนะครับและแน่นอนนะครับมาถึงโอซาก้าก็ต้องไป USJ นะครับอันนี้พลาดไม่ได้เลยอันนี้ผมแนะนำให้จองตั๋วผ่านเคลุกมาก่อนนะครับมีทั้งตั๋วเข้าแล้วก็ตั๋วฟาสต์พาสผมเนี่ยซื้อเฉพาะตั๋วเข้านะครับผู้ใหญ่ประมาณ 2,000 บาทแล้วก็เด็กประมาณ 1,300 บาทครับมาถึงเราไม่ต้องซื้อตั๋วครับเดินเอา QR code มาสแกนได้เลยผมมาถึง 9:30 นนะครับสิ่งที่เราจะต้องลุ้นกันก็คือส่วน Harry Potter และ Nintendo เนี่ยเราจะเข้าได้หรือเปล่าเมื่อมาถึงแล้วก็ให้เราเปิดแอป Universal ขึ้นมานะครับทำการจองคิวสำหรับเข้าโซนต่างๆได้เลยผมจองตอน 10:00 นนะครับสามารถเข้าโซน Nintendo ได้ตอน 6:30 นครับส่วนวันนี้โซน Harry Potter เดินเข้าไปได้เลยครับไม่ต้องจองยังไงถ้าใครเป็นแฟน Harry Potter ก็คงต้องเดินเข้ามาครับถึงจะไม่ได้เล่นเครื่องเล่นแค่แวะเข้ามาถ่ายรูปก็ประทับใจมากแล้วใครไม่ซื้อฟาสต์พาสมาแบบผมทำใจไว้เลยนะครับเครื่องเล่นแต่ละอย่างรวมถึงโชว์ทุกโชว์เนี่ยต่อคิวรอนานมากตั้งแต่40นาทีจนถึง170นาทีหลังจากเราดูโชว์เสร็จเรียบร้อยนะครับจะให้เรามาซื้อไม้ฮะมือไม้ของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้กายสิทธิ์ของพ่อมดแต่ละคนนะครับราคาประมาณ 1,200 บาทถ้าซื้อแล้วสามารถไปเล่นกิจกรรมข้างนอกได้เพิ่มครับข้างนอกก็จะมีโชว์ต่างๆให้เราดูนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับโชว์ของดิสนีย์แลนด์อ่ะส่วนตัวผมชอบโชว์ของดิสนีย์แลนด์มากกว่าครับแล้วมา USJ ผมบอกเลยเครื่องเล่นอันอื่นคุณจะไม่เล่นก็ได้แต่อันนี้ผมย้ำเลยนะครับว่าจะต้องเล่นแนะนำว่าจองคิว Nintendo ดูเวลาให้ดีและมาต่อคิวที่ปราสาทของ Harry Potter ครับเครื่องเล่นตัวนี้จะเข้าไปในปราสาทแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆในเรื่อง Harry Potter ครับสำหรับผมนี่คือเครื่องเล่นที่ดีที่สุดของ USJ ครับอาหารที่นี่ราคาค่อนข้างสูงนะครับของกินเล่นเริ่มต้นที่700เยนส่วนอาหารที่ผมกินวันนี้ในโซนจุลสิทธิ์พาร์คเนื้อไดโนเสาร์เนื้อไดโนเสาร์นี่มีไข่ด้วยมีรังไข่มีไข่ไดโนเสาร์ไม่ใช่รังไข่ไข่ไดโนเสาร์ทั้งเซตเนี้ย 1,900 ส่วน2อันนี้ก็คือจะเป็น 1,800 เยนนะคะทานข้าวเสร็จขบวนพาเลทมาพอดีครับผมก็หยุดดูขบวนพาเลทนะแต่จะบอกว่าขบวนพาเลทที่ USJ เนี่ยสั้นมากๆครับรถพาเลทมีแค่6คันเท่านั้นเองนะครับแค่นี้เลยจริงๆวันที่ผมมาเนี่ยมีรถไฟเหาะดาบพิฆาตอสูรด้วยนะครับแต่เพิ่งเปิดวันแรกๆต่อคิวไม่ไหวจริงๆครับเกิน90นาทีตลอดเวลาเครื่องเล่นที่ USJ เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถไฟเหาะครับส่วนตัวผมก็ไม่ใช่สายรถไฟเหาะนะดังนั้นผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสที่จะต้องไปต่อคิวเล่นจากที่ผมดูเวลารอคิวในแอปเนี่ยเครื่องเล่นทุกอย่างนะครับช่วงเย็นจะรอคิวน้อยกว่าช่วงเช้าและนี่คือโซนที่ผมตั้งใจจะมาใน USJ รอบนี้เลยก็คือโซน Nintendo สวยงามสมจริงอลังการเหมือนกับที่หลายๆคนรีวิวไว้เลยครับทุกอย่างแสงสีเสียงมีชีวิตขยับได้เหมือนหลุดออกมาจากในเกมเข้ามาปุ๊บผมแนะนำให้ต่อคิวเข้ามาริโอคาร์ดก่อนเลยนะครับเพราะเวลาที่เปิดประตูแรกๆเนี่ยคิวจะไม่ยาวครับผมใช้เวลาต่อคิวประมาณ90นาทีลักษณะเครื่องเล่นจะเป็นนั่งรถโกคาร์ดใส่แว่น 3D แล้วก็ยิงเป้าเก็บคะแนนครับเครื่องเล่นต่อมาก็คือลุยจิหรือว่าขี่ไดโนเสาร์ชมเมืองตัวนี้ต่อคิวสั้นมากๆครับ35นาทีเท่านั้นเองคือจะบอกว่าถ้ามาเจอคิวยาวก็ไม่ขึ้นก็ได้นะครับไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่ส่วนวันสุดท้ายผมปิดทริปด้วยการมาเที่ยวปราสาทโอซาก้าชมวิวมุมสูงของโอซาก้าซึ่งรอบนี้เราสามารถเข้าไปในปราสาทและสามารถชมพิพิธภัณฑ์ภายในได้ครับค่าใช้จ่ายผู้ใหญ่600เยนเด็กฟรีครับได้เวลาสรุปค่าใช้จ่ายกันแล้วครับช่วงที่ผมไปเที่ยวเนี่ยค่าเงินเยนอ่อนนะครับอยู่ที่ 22-23 บาทต่อ100เยนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเที่ยวโอซาก้า9วันตลอดทริป4คนพ่อแม่ลูกเป็นเงิน 168,000 บาทอันนี้คือรวมกินทุกที่เที่ยวทุกมื้อค่ารถค่าเครื่องบินทั้งหมดครับเฉลี่ยแล้วราคา 42,000 บาทต่อคนหรือตกไม่ถึง 5,000 บาทต่อคนต่อวันครับเทคนิคประหยัดก็คือหาของกินในย่านคนญี่ปุ่นจริงๆหรือหาของกินในซุปเปอร์หาที่พักที่มีครัวทำอาหารเองบ้างบางมื้อเดินทางโดยวิธีแบกกระเป๋าแบบแบ็คแพคเกอร์ผมซื้อกระเป๋าแบบนี้ไปจากเมืองไทยเพื่อใส่ของที่ซื้อกลับบ้านขากลับก็ซื้อน้ำหนักโหลดแค่กระเป๋าเดียวครับและทั้งหมดนี่คือการเที่ยวญี่ปุ่น9วันของผมกับครอบครัวสำหรับคลิปวิดีโอท่องเที่ยวเจาะลึกแบบเป็นตอนสามารถติดตามได้ในช่องบานาน่าไดอารี่ของคุณกล้วยช่องบอสซ่าพาเพลินและช่องบีบอบลิทเทิลซาวของลูกชายผมนะครับและตลอดการเดินทางครั้งนี้ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับงานช่างในญี่ปุ่นรวมถึงพาเพื่อนแวะชมร้านวัสดุก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยรอติดตามชมกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์